การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นที่เราได้ทราบไปแล้วในตอนที่ผ่านมาเราเรียกว่าการพัฒนาระบบด้วยวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle หรือเรียกว่า SDLC กระบวนการที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีระบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องอาศัยผลของขั้นตอนที่ผ่านมาดังนั้นด้วยวิธีการที่เป็นระบบเนี่ยความยืดหยุ่นในการที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยทำได้ยากนั่นก็หมายความว่าในระหว่างทางนี่นะครับถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องเริ่มกลับไปทำใหม่หมดเลยดังนั้นจึงมีวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าการพัฒนาต้นแบบหรือโปรโตไทป์วิธีการพัฒนาแบบนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ทราบความต้องการทั้งหมดเราจะทราบความต้องการบางส่วนที่ผู้ใช้เนี่ยทราบว่าต้องการจะทำอะไรบ้างดังนั้นเมื่อความต้องการทั้งหมดเนี่ยยังไม่ชัดเจนการใช้วิธีการที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือวงจรการพัฒนาระบบเนี่ยก็จะทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาปรับรื้อกระบวนการใหม่ทั้งหมดดังนั้นในกระบวนการเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถจะสร้างต้นแบบขึ้นมาได้ก่อนคำว่าต้นแบบนั้นก็หมายความว่าเป็นระบบโปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์เนี่ยซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการเท่าที่ผู้ใช้ทราบหรือเท่าที่ผู้ใช้กำหนดมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของระบบและเมื่อระบบถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการเท่าที่ผู้ใช้กำหนดหรือผู้ใช้ทราบแล้วเนี่ยแล้วก็ได้โปรแกรมได้ซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยไปทดสอบเอาก็ไปใช้งานซึ่งกระบวนการจะก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องมีกระบวนการในการวิเคราะห์กระบวนการในการเอาไปพัฒนาโปรแกรมกระบวนการในการทดสอบในการทำคู่มือในการอบรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราทำที่ระบบใดระบบหนึ่งก่อนและเมื่อระบบนั้นทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะขยายไปยังระบบอื่นๆต่อไปจนกระทั่งครบทั้งหมดของหน่วยงานตัวอย่างเช่นเราอาจจะพัฒนาระบบในการซื้อเมื่อระบบซื้อเสร็จแล้วก็ไปพัฒนาระบบในการขายหรือระบบสมาชิกหรือระบบยืมคืนอาจจะทำระบบยืมก่อนแล้วค่อยไปทำระบบคืนเป็นต้นซึ่งในกระบวนการเช่นนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ความต้องการของผู้ใช้นั้นเนี่ยในบางครั้งยังอาจจะไม่ชัดเจนแต่เมื่อได้ทำไปแล้วหรือได้เห็นระบบที่มีการทำไปแล้วก็อาจจะเกิดแนวคิดหรือเกิดวิธีการที่สามารถจะนำเอาไปใช้กับระบบอื่นๆได้ด้วยในเวลาเดียวกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบก็สามารถที่จะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จากระบบที่ทำไปแล้วได้ซึ่งในวิธีการนี้ก็จะทำให้ระบบนั้นเนี่ยนะครับสามารถจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่มีตัวอย่างหรือว่ามีต้นแบบแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดจากต้นแบบเหล่านั้นไปเรื่อยๆได้ความเสี่ยงที่ระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยเนี่ยก็จะน้อยลงแต่แน่นอนครับด้วยวิธีการนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นเพราะว่าจะต้องทำให้ระบบต้นแบบเนี่ยเสร็จซะก่อนแล้วเมื่อต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยขยายไปในระบบอื่นๆต่อไปดังนั้นวิธีการที่จะใช้ระบบต้นแบบนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรหรือสำหรับหน่วยงานที่กำลังจะพัฒนาระบบถ้าองค์กรนั้นมีความต้องการชัดเจนแน่นอนมีระบบงานชัดเจนแน่นอนเราก็จะเลือกใช้วิธีการของวงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Life Cycle SDLC ที่กล่าวมาแต่ถ้าเกิดความต้องการนั้นยังไม่ชัดเจน
ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็จะมาเลือกใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาต้นแบบหรือว่าโปรโตไทปิ้งแทนซึ่งทั้งสองวิธีการนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันตามที่ได้อธิบายไปแล้วส่วนการจะเลือกใช้วิธีการใดนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็การพิจารณาร่วมกันของทั้งผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้ระบบเราตอบไม่ได้ว่าวิธีการไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นแต่ทั้งสองวิธีนั้นสุดท้ายปลายทางเราก็ได้ระบบ IT ซึ่งรองรับการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กรได้ดีทั้งคู่การพัฒนาต้นแบบนั้นเราก็สามารถจะสรุปได้ว่าวิธีการนี้เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งบางครั้งยังไม่ทราบความต้องการของตัวเองหรือของระบบที่ชัดเจนหรือจะเป็นระบบใหม่ซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้วิธีการของวงจรการพัฒนาระบบหรือ System Development Lifecycle นั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เราวางแผนหรือวิเคราะห์หรือออกแบบเนี่ยได้ยากวิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับหน่วยงานซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยู่ตลอดเวลาวิธีการนี้เราก็จะสร้างต้นแบบขึ้นมาจากความต้องการที่เรารู้อยู่ในบางส่วนต้นแบบนี้เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปทดสอบนำไปใช้เมื่อได้ผลดีก็จะนำมาขยายไปสู่ระบบอื่นๆต่อไปซึ่งระบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถที่จะยืดหยุ่นระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีพลวัตสูงๆได้แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจร่วมกันของผู้พัฒนากับผู้ใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้ต้นแบบใดหรือจะเลือกใช้วิธีการใดในการพัฒนาระบบครับ